การกระทําความผิดในฐานรับของโจรนะครับซึ่งการรับของโจรดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เขามีเอาไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นะครับถ้าเป็นการรับของโจรที่เป็นทรัพย์สินที่ใช้สาธารณประโยชน์เนี่ยมีความผิดอย่างไรนะครับการทำความผิดรับของโจรเพื่อเป็นการค้ากำไรหรือทำต่อทรัพย์ที่ได้มาโดยการลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีเอาไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง1ปีและปรับ 10,000 ถึง 200,000 บาทซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ10และมาตรา357